อ่ะทุกคนข้อที่3ครับสีโรดเอกวิทย์ครับอ๋อเอกวิทย์เยี่ยมมากนะครับนะเอกวิทย์นี่ขาดแคลนนะครับนะฮะขาดแคลนขาดแคลนโรงเรียนจะบรรจุนะครับสอบติดเยอะเกินนะครับนะเนี่ยเอกเหล่านี้เอกวิทย์เอกอะไรอ่ะวิทย์ที่พูดมาเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะเอกเทคโนโนะครับเอ่ออะไรอ่ะเอกเอกเคมีเอกชีวะเอกฟิสิกส์เนี่ยนะฮะ เอกคอมพิวเตอร์เนี่ยขาดแคลนจงเรียนบรรจุนะครับนะพวกนั้นน้องต้องได้ที่ต้นๆเท่านั้นนะครับต้องได้ที่ต้นๆเท่านั้นเอกปฐมวัยก็พอใกล้เคียงแล้วนะครับนะพอพอมีอัตราค่อนข้างเยอะอยู่นะครับนะแต่ว่าก็ยังพอมีโอกาสครับสําหรับเอกอื่นนะครับนะเอาซุปเอาเป็นว่าสู้เถอะอ่านหนังสือเถอะนะครับนะอะทุกคนครับอ่าคณิตศาสตร์ก็เตรียมตัวให้เยอะๆนะครับนะเตรียมตัวเยอะๆคุณครูเนี่ยมาทุกคนครับเริ่มข้อที่สามครับ เดี๋ยวค่อยมาอ่านคอมเมนตะ์นะน้อ่น้องมาฟังอาจารย์ได้เยอะมากเลยอันนี้เพิ่งข้อสานะนะเพิ่งข้อสฟังทุกอาทิตย์นะใครอยากได้เยอะกว่านี้นะครับน้องไปดูใน u t u b e นะครับมีอีกเยอะนะครับถ้ายัางไม่พอใจเข้าคอร์ดออนไลน์ได้อันนี้ขายของนิดนึงนะครับเข้าคอร์สออนไลน์ได้เวียก,กรเพียบเลยนะครับนะเวียก,กรน,น้องก็เจอได้ทุกอาทิตย์อนะ่ะคูนุ่มคูแก๊บคูเก่งรองเก่งโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับน้องมาเจอได้นะครับอ่ะขอย้ำต่อเลยข้อที่3วงกลมหนึ่งมีขอร์ดยาว24ี่หน่วย และมีระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดศูนย์กลางกับคอร์ดวงกลมนั้นนะครับเท่ากับ16หน่วยแล้ววงกลมนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกี่หน่วยนะฮะอันดับแรกขอยนุาตพูดถึงตรงนี้ก่อนคงไม่ต้องพูดถึงวงกลมพวกเรารู้จักอยู่แล้วนะครับนะขอยนุาตพูดถึงตัวนี้ครับคอร์ดครับอนะคอร์ดนะฮะบางคนเอ๊ะคอร์ด วงกลมมีขอดด้วยเหรอคะนะขอดนะครับขอดคุณครูครับขอดครับนะขอดขอดขอดนะครับขออนุญาตพูดถึงขอดตัวนี้ก่อนนะฮะขอดที่น้องรู้จักอยู่แล้วเนี่ยบางคนบอกขอดอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าคําที่น้องต้องรู้จักแล้วกันออกข้อสอบมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับนะน้องต้องรู้จักแล้วแหละนะครับขอดคือตรงไหนอย่างแรกถามคําถามน้องก่อนน้องรู้จักเส้นผ่านศูนย์กลางไหมครับ ถ้าไมา่รู้จักเชิญนะครับนะเชิญเปิด u t u b e ครับครูครับนะเชิญเปิดย t u b e รู้จักเส้นผ่านศูนย์กลางไหมครับอ่าขออธิบายนิดหนึ่งนะครับอ่าอาจจะสอนจบไม่จบไม่เป็นไรนะแต่น้องจะต้องได้เนื้อหาไปบ้างนะครับไม่วงกลมมาเล็กจังวะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขยายห,ห,หน่อยนะใหญ่ไป,ปว้างแล้อ่าพอดีพอดีพอดีนะพอดีโอเคลู้น้องรู้จักเส้นผ่านศูนย์กลางไหมครับนี่นี่เส้นผ่านศูนย์กลางอ่าสมมุติว่าผ่านแล้วกันนะเส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางนี่คุณสมบัติเป็นยังไงครับหนึ่งมันต้องผ่านศูนย์กลางอันนแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะต้องผ่านศูนย์กลางสองมันจะมีความยาวเป็นสองเท่าของรัศมีถ้ารัศมีหนึ่งหน่วยเส้นผ่านศูนย์กลางก็ต้องสองหน่วยถ้ารัศมีหนึ่งร้อยเส้นผ่านศูนย์กลางต้องสองร้อยนะครับอันนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับบางคนบอกอ้าวอาจารย์เก็บจะพาหนูมารู้จักเส้นผ่านศูนย์กลางทําไมถ้าน้องรู้จักเส้นผ่านศูนย์กลางน้องก็ต้องรู้จักคอร์ดครับ อันนี้คือขอดหนึ่งนะเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวที่สุดมันก็คือขอดหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ข้อเนี้ยเขาไม่ได้พูดถึงขอดที่ยาวที่สุดนะครับเขาพูดถึงขอดนี้ยาวยี่สิบสี่หน่วยทุกคนครับขอดมันคือเส้นที่ลากจากจุดใดจุดหนึ่งของวงกลมไปยังอีกจุดหนึ่งของวงกลมเรียกว่าขอดไอเนี่ยเรียกว่าขอดนะครับปากแดงก็เรียกว่าขอดนะครับปากดำก็เรียกว่าขอดเพราะฉะนั้นวันนี้น้องรู้จักขอดหรือยังนะฮะ อย่าพูดว่าคอดนะครับน่าเกลียดมากไปลูกสิอนาะจารย์แก๊ปจะไม่พูดคอดแล้วนะครับนะอ,อะไรเนี่ยคอดโจทย์มีคอดด้วยเหรอคะนะคอดนะครับเพราะนั้นขอดเนี่ยมันจะเป็นจุดลลกจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งของวงกลมนะครับเขาจะเรียกว่าขอดโอเคนะครับคอดเนี้กำหนดว่าขอดยาวยี่สบสี่หน่วยอ่ะขออนุญาตเขียนด้วยปากกาะไรดีเอ,อ่ยปากกาแดงแล้วกันเนาะนี่นะขอดยาวยี่บสี่หน่วยครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเส้นสีแดงนี้ยาวยี่สิบสี่หน่วยวันนี้รู้จักขอดแล้วนะ เอาเป็นว่าวันนี้ใครยังไม่เข้าใจตรงไหนน้องรู้จักคําว่าขอดไปได้หนึ่งคำแล้วนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยความสําเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวครับการเตรียมตัวสอบก็เหมือนกันน้องการอ่านหนังสือสอบก็เหมือนกันสอบพรุ่งนี้น้องจะอ่านวันนี้มันไม่ทันแล้วครับอย่างล่าสุดข่าวช็อกลงวงช็อกวงการเมื่อวานคืออะไรครับประกาศสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษบางคนโพสต์กันเต็มเลยอ่านหนังสือไม่ทันนะอาจารย์ถามว่าอาจารย์พูดมาเดือนหรือสองเดือนแล้ว อ่านหนังสือนะครับน้องอ่านหนังสือนะอาจารย์พูดมาเป็นเดือนแล้วถามว่ามีใครทําบ้างะนะครับถึงบอกไงครับความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นภายในภายในวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งอ่านหนังสือก็ขอให้สู้ๆใครอ่านมาแล้วเป็นเดือนก็ขอให้สู้ยิ่งๆขึ้นไปนะครับนะอาจารย์ถึงบอกไงอาจารย์เตือนมาแล้วครับไม่ใช่ไม่เตือนการสอบครูผู้ช่วยเขาไม่มีเตือนเหมือนกอพอนะครับนะเพราะฉะนั้นมัน มันอยู่ที่ความเขาเรียกความความตั้งใจของน้องอ่ะน้องอยากเป็นข้าราชการมากหรือน้อยขนาดไหนความอยากมากก็จะได้เป็นข้าราชการได้ไวขึ้นนะครับนะอ่ะขออนุญาตไม่พูดเยอะนะครับเพราะพูดไปหมดแล้วอ่านหนังสือเดออ่านหนังสือนะพูดทุกอาทิตย์นะครับนะะฉะนั้นใครจะสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษก็สู้ๆนะครับสู้ๆนะฮะอ่ะทุกคนครับขอดยาวยี่บสี่หน่วยเพราะนั้นเส้นสีแดงยาวยี่บสี่หน่วยนะครับ ใครมีโจทย์อยู่ไฮไลท์คำนี้เลยครับมีระยะทางที่สั้นที่สุดจากวงกลมกับคอร์ดยาว16หน่วยทุกคนประกาดแดงขีดเลยครับระยะห่างที่สั้นที่สุดนะครับระยะห่างที่สั้นที่สุดนะครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นชินนะครับมันหมายความว่าระยะทางที่สั้นที่สุดกับจุดศูนย์กลางเนี่ยนะครับ จุดศูนย์กลางวงกลมกับขอดเนี่ยนะฮะระยะทางที่สั้นที่สุดเขาเรียกว่าระยะตั้งฉากครับทุกคนครับนี่ฮะนี่เขาเรียกว่าระยะตั้งฉากครับเขาเรียกว่าระยะตั้งฉากนะฮะแล้วมีอะไรต่อครับเขาบอกว่ามันยาวเท่าไหร่ครับมันยาวสิบหกหน่วยเพราะนั้นตรงนี้สิบหกหน่วยแล้วสิ่งที่เจ๋งไปกว่านั้นที่หลายคนอาจจะไม่รู้แล้วคาดไม่ถึงนะครับอาจารย์แก๊บบอกเลย พอมาลากจะจุดศูนย์กลางมาตั้งฉากกับขอดแล้วเนี่ยนะครับพอมาตั้งฉากปุ๊บเนี่ยมันจะแบ่งขอดออกเป็นครึ่งครึ่งยังไงคะอาจารย์คะก็ทั้งหมดมันยาวยี่สิบสี่หน่วยขอดตัวนี้นะครับขอดตัวนี้ขอดนะยาวยี่บสี่หน่วยพอมาลากมาตั้งฉากปั๊บมันจะแบ่งครึ่งขอดด้วยนะครับแบ่งครึ่งขอดอันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์คิดว่าอาจจะ ลึกไปไหมอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่มันออกข้อสอบมาแล้วนะน้องต้องรู้นะครับทั้งหมดยาวยี่สี่แบ่งครึ่งครึ่งตรงนี้ก็สิบสองสิบสองอันนี้ควรจะรู้ไว้นะครับนะประดับความรู้ไว้นะฮะพอน้องรู้อย่างนี้แล้วความรู้เกือบครบทวนแล้วครับน้องได้ระยะทางที่ท่านที่สุดแล้วรู้แล้วอ๋อมาตั้งฉากกับคอร์ดตั้งฉากแล้วต้องแบ่งครึ่งนะครับต่อมารู้จักคําว่าคอร์ดแล้วนะฮะรู้จักระยะห่างที่ท่านที่สุดแล้วนะครับ วันนี้นอนหลับแล้วแหละนะครับต่อมาครับเอา้าแล้วยังไงต่อครับดูครับโจทย์ถามอะไรขออนุญาตใช้ปากกาไฮไลท์สีเขียวครับน้องดูที่สีเขียวครับโจทย์ถามว่าแล้ววงกลมนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกี่หน่วยทุกคนก่อนจะดูเส้นผ่านศูนย์กลางน้องต้องรู้อะไรก่อนรู้ความยาวรัศมีก่อนทุกคนดูตรงนี้ปากกาดำครับ เห็นอะไรไหมน้องเ,เห็นประกาดําไหมครับประกาดําคือจุดที่ลากจากจุดศูนย์กลางมายังจุดใดๆบนวงกลมทุกคนจากจุดศูนย์กลางมาจากจุดใดๆของวงกลมเนี่ยมันคืออะไรฮัลโหลมันคืออะไรมันคือรัศมีเนี่ยทุกคนตัวเนี้นะครับเนี่ยนะเดี๋ยวดูเขียนก่อน เนี่ยมันคือรัศมีรัศมีประกาลายมือเลยเนี่ยเยนะตัวเนี้ยมันคือรัศมีครับทุกคนครับมันคือรัศมีเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราหาประกาดดำได้ทุกอย่างจบนะครับเช่นหาประกาดดำได้100ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางก็200อันนี้อย่าลืมคูณ2ด้วยนะครับประมาณนั้นนะพอได้ไหมครับ คือใครยังไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยน้องต้องค่อยๆเข้าใจทีละส่วนนะครับอย่างแรกรู้จักขอร์ดไหมอย่างที่สองรู้จักไหมว่ามันละไอระยะทางที่สั้นที่สุดเนี่ยคือระยะตั้งฉากระยะตั้งฉากไม่พอครับต้องรู้ว่ามันแบ่งครึ่งขอรดด้วยแบ่งครึ่งปั๊บน้องจะได้สิบหกกับสิบสองตรงนี้ขึ้นมานะครับต่อไปต่อไปต่อไปน้องต้องหาอะไรครับด้านตรงข้ามมุมฉากครับเผอหลุดพูดไปแล้ว ทุกคนเห็นสามเหลี่ยมสีเหลืองตรงนี้ไหมครับมันคือสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะหาด้านตรงข้ามมุมฉากหาอย่างไงครับหาไงเอ่ยด้านตรงข้ามมุมฉากหาได้จากอะไรครับรู้ด้านประกอบมุมฉากต้องหาด้านตรงข้ามมุมฉากได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับอขออนุญาตย้อนลอยนิดหนึ่งนะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่ได้ติวมาแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับเอ้พีทาโกรัสคืออะไรนะครับ อ่าบางคนเรียนมาอาจจะลืมแล้วอาจารย์ยินดีที่จะทบทวนให้นะครับน้องว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วเนี่ยยินดีนะครับที่จะทบทวนให้พี่ท,ทากวรสเนี่ยเอาง่ายง่ายก่อนเป็นนักคณิตศาสตร,ร์ครับเป็นชื่อน,นักคณิตศาสตร,ร์ชาวอะไรครับ anyway? นักคณิตศาสตร,ร์ชาวอะไรครับชาวโลกครับคุณครูครับเออ evet. ชาวโลกครับเขาเป็นชาวโลกนี่แหละครับนะฮะคณิตศาสตร์ชาวโลกครับนักคณิตศาสตร์ชาวโลกคนนี้เนี่ยพูดไว้เรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากครับ พอจำไว้น้องไปเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ไหนน้องต้องนึกถึงทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสบอกว่าให้ A กับ B เป็นด้านประกอบมุมฉากตรงนี้นะครับเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากเขาญาติพูดเนื้อหาไปด้วยเลยนะครับแม้ว่าคอร์สนี้จะเป็นคอร์สตะลุยข้อสอบแต่เขยายาิพูดไปเลยนะครับด้านประกอบมุมฉากก็คือด้านที่อยู่ข้างๆมุมฉากผู้ภาษาชาวบ้านเลยนะครับ ด้านตรงข้ามมุมฉากสมมติพี่ให้ไปเลยสี่นะครับถ้าน้องรู้จักสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยจะมีความสัมพันธ์แบบนี้ครับผลบวกกําลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากโทษของด้านประกอบมุมฉากนะครับผลบวกกําลังสองของด้านประกอบมุมฉากจะมีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองนี่คือความสัมพันธ์ที่เราควรรู้แล้วหนูจะจํายังไงอาจารย์ด้านเล็ก บวกด้านเล็กเท่ากับด้านใหญ่นะครับเล็กบวกเล็กเท่ากับใหญ่นะเล็กบวกเล็กเท่ากับใหญ่เพราะอะไรเพราะด้านตรงข้ามมุมฉากมันจะเป็นด้านที่ใหญ่เสมอทัดไหมครับครูมันจะเป็นด้านที่ใหญ่เสมอนะครับภาษาชาวบ้านเรียกว่ายาวเสมอนะครับนะฮะใหญ่ก็ยาวเพราะเพราะก็แหละนะครับด้านเล็กบวกด้านเล็กเท่ากับด้านใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องเอาด้านเล็กบวกกันกําลังสองกำลังสองทีละตัวนะบวกกันแล้วเท่ากับ ด้านใหญ่นะครับอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นพวกเรามีด้านนี้ยาว3ด้านนี้ยาว4โจทย์ถามด้านนี้ยาวเท่าไหร่น้องทำไงครับเอาด้านเล็กกําลังสองบวกกันนะครับน้องก็จะได้เป็น3ามกำลังสองบวกกับ4ี่กำลังสองจะได้ไอ้ไตรงนี้ที่โจทย์ถามนะครับไอ้ตรงนี้น้องอาจจะให้เป็น x เป็น y เป็น z แล้วแต่ ความลําบากของน้องเลยนะเช่นน้องจะได้ตรงนี้เป็น x กําลังสองนะครับน้องก็จะได้ความสัมพันธ์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วทําไงล่ะครับอาจารย์ครับน้องอย่าได้ x ใจจะขาดใช่ไหมครับน้องก็คํานวณเลขออกมาแล้วเดี๋ยวถอดสแควรูทก็จบแล้วนะครับอ่ะอย่างเช่นตรงนี้อ่ะอย่างเช่นตรงนี้สามกําลังสองน้องได้เก้าสี่กําลังสองน้องได้สิบหกครับจับบวกกันเท่ากับ x กําลังสองเห็นไหมเนี่ยอยากคํานวณหาน้องต้องรู้จักตัวนี้เป็นอันดับแรกครับ ไม่รู้ไม่ได้นี่แหละเรียกว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับที่เหลือยกกําลังสองอาจจะต้องคิดเลขนิดนึงเราก็จับบวกกันนะครับตรงนี้บวกกันเนาะเราก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับ25เท่ากับ x กาลังสองอะไรกําลังสองได้25เอาง่ายๆเลยเห็นไหมอะไรกําลังสองได้25จริงๆ x เนี่ยนะครับจริงๆนะจริงๆ x ตอบบวกลบ5นะครับแต่ด้วย x เป็นความยาวด้านติดลบไม่ได้ เพราะฉะนั้น x ข้อนี้เลยตอบ5นะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยเราจะใช้ยังไงก็ได้เห็นไหมฮะรู้ด้านไหนตรงไหนเอามาใส่กันนะครับแต่จาไว้เล็กบวกเล็กเท่ากับใหญ่นะครับเล็กบวกเล็กเท่ากับใหญ่อย่าลืมกําลังสองอันนี้นะไม่น่าจะลืมกันอยู่แล้วนะครับอะขออนุยกตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งนะนะยกตัวอย่างสักอันหนึ่งนะครับเพื่อน้อง,อ,ง,อ,งอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับนี่เช่นเช่น สามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนเคยย้านะน้นองๆสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นนะต้องพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับต้องรู้จักทฤษฎีบทพีตาโกรัสนะครับนะเ,เช่นอะไรดีตรงนี้ยาวหนึ่งตรงนี้ยาวรูทสองอหนึ่งรูทสองโจทย์ถามว่าตรงนี้ยาวเท่าไหร่เห็นไหมทำไงทำไงฮะมันเป็น x แล้วกันเป็น x กแล้วกันยกใอย่างง่าย อยา,ากหาค่า x ครับ x ตอบเท่าไหรนี่ x ตอบเท่าไหรทำไงพีทาโกรัสเล็กบวกเล็กเท่ากับใยเห็นไหมเล็กบวกเล็กเท่ากับใยจำแค่นี้นะอย่าลืมกําลังสองอันนี้อย่าลืมนะครับน้องก็เอาเล็กบวกเล็กอ่ะเล็กก็คือ x กําลังสองบวกเล็กกาลังสองเท่ากับใยกําลังสองแค่นี้เองนะครับตั้งให้ถูก นะอย่าไปสลับใหญ่บวกเล็กไม่ได้นะครับนะเล็กบวกเล็กนะเท่ากับใหญ่แค่นั้นเองครับเดี๋ยวเขาจะเขียนให้สวยนิดนึ่งตามนี้นะครับที่เหลืออยากได้อะไรก็แล้วแต่โจทย์แล้วน้องอยากได้ความยาว x ใช่ไหมน้องก็แก้หา x ครับอ่ะ x ก,กำลัง2ลงมาช้าๆบวก1กำลัง2ได้1อ่ะตรงนี้คิดลงมานะครับรูท2กำลัง2ครับก็จะได้เป็น2นะอยากได้ x ใช่ไหม อันนี้ต้องย้ายข้างเป็นนะครับอันนี้เราต้องฝึกนิดนึงเนาะ1บวกอยู่ย้ายไปลบครับน้องจะได้เป็น x กําลัง2เท่ากับ2ลบ1ก็ได้เป็น1นึ่งอ่า x ตัวเดียวมีค่าอะไรครับ x ตัวเดียวมีค่าจริงจริงมันต้องบวกลบรูทหนึ่งนะครรูทหนึ่งมันก็คือ1นึงั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่า x ตอบ1เราจะไม่พูดถึงเรื่องติดลบกันนะครับนะเห็นไหมครับแค่นี้เองนะเราก็สามารถพิชิตข้อสอบที่เป็นพีทาโกรัสได้แล้วนะครับ ที่ค้างไว้เมื่อคู่นะครับจะไม่นะเล็กบวกเล็กนะครับเท่ากับใหญ่นะครับที่ค้างไว้เมื่อคู่นะครับอ่ะขอยาตทบทวนบางคนบอกพอกูจําพีทาโกรัสได้โจทย์นี่คูก็ลืมอีกแล้วนะครับได้หน่าลืมหลังได้หลังลืมหน้าทุกทีเลยอันนั้นเป็นเรื่องปเป็นไปเรื่องปกตินะสาหรับคนทั่วไปนะครับไปเรื่องปกติเราต้องฟังบ่อยๆนะครับอาจารย์บอกเลยใครที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์นะเปิดฟังบ่อยๆนะครับฟังซ้าๆ นะมันไม่มีเก็บตังค์เพิ่มอยู่แล้วนะครับน้องดูได้ตลอดครับดูไปเลยนะฮะฟังทําอะไรอยู่ก็ฟังให้ซ้ําๆนะครับอ่ะรู้จักคอร์ดแล้วรู้จักระยะทางที่สั้นที่สุดแล้วนะครับรู้จักระยะตั้งฉากแล้วรู้ว่ามันแบ่งครึ่งกันแล้วนะครับต่อมาก็ต้องรู้ว่าโจทย์ถามอะไรเราก็รู้ว่าปากกาสีดํานี่คือรัศมีนะครับแล้วเราก็รู้ต่อไปว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอ่าอยากได้รัศมีใจจะขาดครับนี่ครับ นี่ขอตั้งชื่อหมีเลยกันนะฮะรัศมีตัวนี้ให้เป็น x แล้วกันแม่แต่ตั้งชื่อเป็นหมีก็เก่งใจนะครับนะฮะเราจะได้ x แล้วครับจะได้ x แล้วทําไงครับเริ่มฮนะสิบหกตัวนี้กําลังสองเล็กบวกเล็กกาลังสองเล็กคือสิบหกบวกกับสิบสองกำลังสองเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากคือ x กำลังสองเห็นไหมครับที่เหลือน้องก็คํานวณมาหาค่า x จบแล้วนะครับค่อยๆใจนเย็นนะ มาดูมาดูนี่บางคนเริ่มตอบกันมาแล้วนะเห็นไหมเริ่มตอบกันมาแล้วนะครับมาดูนะเดี๋ยวมาตรวจคำตอบกันครับถูกผิดน้องยาวๆไปเลยนะเราก็สิบหกกำลังสองน้องก็ไปยกมานะครับนะไปคูณเลขมานะครับถ้าใครกลัวคูณไม่ต้องอายใครน้องก็คูณแบบนี้เลยนี่ไม่ต้องอายใครนะครับทาข้อสอบอย,ย่าไปอายวิชาเอกอะเอ้ยต้องไปใจวิชาเอกต้นอ่าพากกอคณิตศาสตร์อย่าไปอายคูณเลยสิบหกคู 16, นสิบหกเ่ยนะครับ หกหกสามหกเซลล์หกทดสามหกหนึ่งหกทดสามเป็นเก้าศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งชักมาหกเก้าวกหกเป็นสิบห้าเซลล์ห right. ้าทดหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนี่อย่าไปอายใครเห็นไหมครับได้สองห้าหกนะครับทดเลยครับนี่น้องฟังอาจารย์แคปอยู่บ้านก็ทดเลยตรงนี้ได้สองห้าหกนะครับบวกกับสิบสองสิบสองเป็นร้อยสี่สี่นะครับเท่ากับ x กซ์ำลังสองนี่อย่างนี้เลยเห็นไหมครับต่อไปเราก็รวมเลขครับนะรวมเลข 256บวก144มีค่าเท่ากับ400เห็นอย่างเงี้ยน้องอย่าปาดน้ำตาครับเห็นนี้ต้องปาดน้ำลายเลยครับนะเห็นอย่างนงี้ต้องปาดน้ำลายหรืออะไรยกกำลังสองได้400อะไรคูณสองตัวได้400ตัวนั้นคือ x มีค่าเท่ากับ20ครับนะ x มีค่าเท่ากับ20 จริงๆต้องมีลบยี่ด้วยนะแต่อันนี้เป็นความยาวด้านขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องลบแล้วกันนะครับ x มีค่าเท่ากับยี่สิบางคนเห็นยี่สิบปั้บหูพอได้คําตอบมือสั่นนหะฝนเลยนะตีตายเลยนะครับใครฝนเนี่ยจันตีตายเลยนะเมื่อกี้พูดไปแล้วโจทย์ถามอะไรยูคุณครูโจทย์ถามอะไร,ะไรดูเนี่ยบางคนบอกทาไมกูทําได้แล้วไม่ได้คะแนนสักทีวะนั่นแหละรครับเพราะว่าน้องลืมดูโจทย์ไงว่าโจทย์ถามอะไร โจทย์ถามว่าความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหร่เส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นสีฟ้าตรงนี้ครับมันคือความยาวของมันเป็น2เท่าของรัศมีน้องได้ x เท่ากับ20แล้วเนี่ยอย่าลืมคูณ2เข้าไปนะครับคูณ2เข้าไปจะตอบเท่าไหร่ครับ40ครับทุกคนครับข้อนี้ต้องฝน40นะครับห้ามลืมนะคณิตศาสตร์เนี่ยดูโจทย์เป็นแทนค่าเป็นนะครับ ตอบเป็นแล้วดูให้เป็นว่าโจทย์ถามอะไรนะครับนะ,ะน้องอั้มขอดูย้อนหลังนะครับปีตุลาค่ะอ่าได้ได้ได้ได,ได้แชร์เก็บไว้แชร์เก็บไว้นะครับข้อนี้ตอบ40นะครับคุณครัครบตอบ40นะอะจะได้ไม่พลาดนะครับทําไมตอบ20ไม่ได้ต้องรู้นะครับใครตอบ20่ิแล้วไม่เป็นไรยิ่งตอบยิ่งดีครับจะได้รู้ว่าเออยังพลาดตรงนี้嘛นะยังไม่เข้าใจตรงนี้นะครับ น้องสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับไปดูเพิ่มเติมได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเป็นสมาชิกใหม่นะรู้จักแล้วนะวงกลมหน้าตาเป็นยังไงองค์ประกอบมีอะไรบ้างขอดรู้จักไหมรู้จักระยะห่างที่สั้นที่สุดไหมอ่ารู้จักระยะจุดศูนย์กลางที่สั้นที่สุดหรือเปล่านะครับรู้ไหมพอมลาลากมาตั้งฉากแล้วแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งเสร็จไอข้ข้างๆตรงเนี้นะ่ะมันจะเป็นรัศมีจะหารัศมียังไงต้องรู้จักพีทาโกรัส พีทาโกรัสเป็นใครเป็นชาวโลกต้องรู้จักนะครับนะฮะต้องรู้นะครับนะพีทาโกรัสหายยังไงนะครับต้องรู้เป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปแล้วจะต้องรู้ทั้งหมดนะครับนะน้อยก็ต้องพัฒนายอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกอ๋อปี6กสามข้อสอบแม่งยาก,กว่ะไม่เอาละไปทําอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดี ไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาแล้วไม่ได้ครับเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเออเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เออเรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมแลวต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จเขาทํากันนะครับต้องมีคําว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องอผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ำนะเตรียมตัวต่อนะครับ นะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้วเวียากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ